สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงโกแมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังดีอีกเรื่องหนึ่ง Allied เรื่องราวของสายลับ2ประเทศที่เกิดตกหลุมรักกันในระหว่างปฏิบัติภารกิจลับทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยต้องถูกทดสอบแรงกดดันมหาศาลระหว่างหน้าที่กับความรักก่อนชมคลิปขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดูหนังและซีรีส์ดังระดับโลกไม่อั้นต้อง Netflix บอกมาจากช่อง Mango Man เนี่ยรับเลยโปรโมชั่นพิเศษเพียง120บาทต่อเดือนครับจากปกติ419บาทสมัครง่ายแค่แอด LINE @bochi5 หรือสแกน QR Code บนหน้าจอนี้แล้วเตรียมรับความมันได้เลยจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับปี1942แม็กวาแทนพระเอกของเรื่องเป็นสายลับจากกองทัพแคนาดาที่ทำงานให้กับสำนักงานข่าวกรองฝ่ายพันธมิตรแม็กเปิดตัวแบบโคตรเท่โดยการโดดร่มลงกลางทะเลทรายซึ่งนี่คือเฟรนซ์โมร็อกโกครับเขาเดินเท้าต่อไปอีกสักพักจนกระทั่งมีรถคันหนึ่งมารับแม็กตรวจสอบสิ่งของที่ทางหน่วยจัดเตรียมให้ซึ่งก็มีชุดเงินสดอาวุธปืนแล้วก็เอกสารเพื่อใช้ในการปลอมแปลงตัวตนคนขับยื่นแหวนให้พร้อมบอกภรรยาคุณคือคนที่ใส่เดรสสีม่วงจงมองหานกฮัมมิงเบิร์ดจากนั้นคนขับก็มาส่งที่คาซาบลังกาและยื่นกุญแจรถอีกคันให้แม็กเข้าไปในบาร์หรูสำรวจสายตาไปโดยรอบจนกระทั่งเจอหญิงสาวในชุดเดรสสีม่วงกับผ้าคลุมไหล่ลายนกฮัมมิงเบิร์ดสาวสวยคนนั้นเนี่ยหันมาสบตาอีกฝ่ายก่อนจะวิ่งโผล่เข้ากอดในทันทีทั้งสองตีเนียนเป็นคู่สามีภรรยากันครับโดยจูบกันอย่างดูดดื่มเธอพาชายหนุ่มไปแนะนำตัวกับกลุ่มเพื่อนว่าชายคนนี้คือสามีของตัวเองเพิ่งมาจากปารีสเพื่อนสาวคนหนึ่งเอ่ยในที่สุดก็ได้เจอตัวจริงสักทีนะหลังได้ยินภรรยาพูดถึงคุณมาตลอดทว่าคุยได้ไม่นานแม็กเนี่ยก็อ้างว่าตัวเองไม่ได้เจอภรรยามาหลายเดือนครับจึงขออนุญาตพาเธอกลับก่อนกลุ่มเพื่อนก็ไม่สงสัยอะไรซึ่งพวกเธอเข้าใจว่าแม็กเป็นนักธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับเหมืองฟอสเฟตครับเมื่อทั้งคู่ได้อยู่ตามลำพังเนี่ยสิ่งนี้เป็นครั้งแรกที่เจอกันแม็กพาเธอขึ้นรถตามด้วยกล่าวชมว่าคุณแสดงได้ไม่เลวเลยส่วนอีกฝ่ายเนี่ยก็อวยกลับคุณเองก็ไม่เบาเช่นกันจากนั้นทั้งสองก็บอกชื่อจริงของกันและกันพระเอกแม็กวาแทนส่วนเธอเนี่ยมาริแอนโบเซจัวครับชายหนุ่มเล่าให้ฟังเพื่อนที่หน่วยผมพูดถึงคุณว่าทั้งสวยทั้งเก่งแม็กถามถึงเหตุการณ์ที่ปารีสซึ่งมีคนพูดกันว่าหน่วยของเธอเนี่ยโดนถล่มจนเสียหายหนักแต่มาริแอนก็ปฏิเสธที่จะเล่าครับเธอไม่หารือประเด็นนอกภารกิจกับใครแม็กจึงชวนเธอคุยเรื่องภารกิจลับครั้งนี้ซึ่งคือการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนาซีครับมาริแอนบอกเธอเพิ่งได้เลื่อนขั้นไปอยู่แผนกประสานงานทูตเมื่อ2เดือนก่อนตำแหน่งของเธอเนี่ยได้ดีลงานกับผู้แทนจากเยอรมันทุกวันกลุ่มเพื่อนที่แม็กเพิ่งเจอเมื่อกี้ก็คือพวกเจ้าหน้าที่ฝั่งนาซีทั้งนั้นสายลับหนุ่มทักพวกเขาดูจะชอบคุณมากนะอีกฝ่ายตอบทันทีเธอก็ชอบพวกเขาเหมือนกันเพราะไม่เคยเสียสร้างความรู้สึกงานของเธอถึงได้แนบเนียนทุกครั้งทั้งสองมาถึงที่พักของมาริแอนซึ่งจะมีป้าข้างบ้านเนี่ยที่แอบดูอยู่ตลอดครับมาริแอนจึงตั้งใจจะใช้โอกาสนี้พาแม็กเนี่ยมาโชว์ตัวเพื่อยืนยันว่าสามีของเธอมีตัวตนจริงมาริแอนเล่าให้เขาฟังเรื่องที่เธอโม้ไปทั่วว่าสามีตัวเองมาจากปารีสแล้วก็วิจารณ์ชายหนุ่มตามตรงว่าภาษาฝรั่งเศสเขาก็ดีอยู่แต่สำเนียงปารีสยังไม่เป๊ะเท่าไหร่ออกไปทางควิเบกซะมากกว่าแม็กตอบเลยกว่าจะได้ขนาดนี้ผมฝึกมาเป็นเดือนเลยนะหญิงสาวจึงเตือนเขาให้ระวังถ้าเจอคนปารีสแท้ๆเนี่ยเขาอาจทำความลับแตกก็ได้ต้องทำตัวให้ไม่มีพิรุธไปอีก10วันกว่าจะถึงวันงานเลี้ยงซึ่งเป็นวันที่พวกเขาวางแผนในการสังหารเป้าหมายนั่นเองครับมาริแอนบอกขั้นต่อไปเนี่ยเธอจะจัดการให้เขาได้เจอกับโฮบาซึ่งเป็นคนอนุญาตให้เข้างานได้ส่วนแม็กต้องหาทางเพื่อให้ได้เข้างานเองในระหว่างนี้ทั้งสองต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมห้องเดียวกันไปก่อนเพื่อตบตาคนอื่นว่าคือสามีภรรยามาริแอนเสริมธรรมเนียมของคาซาบลังกาสามีต้องไปนอนบนดาดฟ้าหลังจากเมคเลิฟกับภรรยานะต่อมาแม็กก็ขึ้นไปนอนชมวิวที่ชั้นบนสุดทว่ามาริแอนเนี่ยก็ตามขึ้นมาและได้บอกตอนนี้ภรรยาของทหารกองรถถังนาซีหรือว่าป้าข้างบ้านเนี่ยกำลังแอบส่องพวกเขาอยู่หญิงสาวจึงแนะให้เขาชวนคุยแล้วเธอจะทำท่าว่ามีความสุขมาริแอนเริ่มบทสนทนาครับโดยเธอถามเขาว่าหลังจบสงครามอยากทำอะไรแม็กก็ตอบกลับเขาอยากไปทำไร่แล้วก็เลี้ยงม้าซึ่งนี่คือความจริงครับพระเอกต้องการแบบนั้นจริงๆมาริแอนจึงพูดแบบเปิดใจเช่นกันเธอกังวลไม่รู้ว่าจะรอดชีวิตไปถึงตอนนั้นไหมหลังคุยกันมาสักพักสาวสวยก็ส่งท้ายด้วยการบอกรักสามีตัวปลอมและขอให้เขาจูบเธอลาจากนั้นมาริแอนเนี่ยก็เข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาไปที่คาเฟ่และได้เจอคู่สามีภรรยาเพื่อนของมาริแอนพวกนั้นเนี่ยชวนไปร่วมทานอาหารเย็นด้วยกันวันนี้เจ้าหน้าที่สถานทูตคนอื่นๆก็จะไปด้วยเพราะมาริแอนอาจได้บัตรเชิญเข้าร่วมงานให้กับสามีก็ได้แต่แล้วตอนนั้นแม็กเนี่ยก็บังเอิญเห็นสายลับทหารเยอรมันที่เคยสอบสวนเขาครับซึ่งอยู่ในร้านนี้ด้วยมาริแอนถามว่าแน่ใจแค่ไหนพระเอกตอบว่า 60% ไม่นานนักทหารนายนั้นเนี่ยก็เดินเข้าไปข้างในเหมือนจะโทรรายงานข่าวเจ้านาย
และเพื่อความชัวร์เนี่ยพระเอก็หยิบอาหารบนโต๊ะเดินตามเข้าไปทีหลังซึ่งชายคนนั้นก็กำลังจะโทรศัพท์จริงๆครับและเสี้ยววินั้นแม็กเข้าจัดการจนอีกฝ่ายขาดอากาศต่อด้วยยัดอาหารเข้าในคอเพื่อเป็นการจัดฉากว่าเขาอาหารติดคอตายแม็กเดินชิวออกมาก่อนจะพูดลอยๆว่าเห็นคนหมดสติอยู่ข้างในสายลับหนุ่มบอกมารีแอนว่าเรียบร้อยแล้วทั้งสองก็รีบออกมาจากที่นั่นเย็นวันนั้นพวกเขาก็ไปร่วมดินเนอร์มารีแอนคุยกับเพื่อนอย่างเฮฮาแม็กเนี่ยก็คอยสังเกตและพบว่าเธอเป็นสาวสังคมคุยเก่งอัธยาศัยดีตอนนั้นเองครับเพื่อนมารีแอนเนี่ยก็แนะนำชายปารีสคนหนึ่งให้แม็กรู้จักแต่มารีแอนก็รีบขัดจังหวะเธอออดอ้อนชวนสามีไปเต้นรำเพื่อไม่ให้แม็กเนี่ยต้องคุยกับหนุ่มคนนั้นเนื่องจากเป็นคนอันตรายชายหนุ่มชมว่าเธอเนียนมากรู้ไหมหนุ่มๆที่นี่มีแต่คนอิจฉาผมทั้งนั้นสาวสวยก็ตอบรับคำชมโดยบอกว่าพวกเขารู้ดีว่าคุณคือคนที่ได้ใจฉันไปวันรุ่งขึ้นมารีแอนเล่าข้อมูลของนายโฮบาซึ่งเป็นคนของฝั่งนาซีที่แม็กเนี่ยจะต้องไปพบในวันพรุ่งนี้ครับโฮบาทำงานเป็นผู้ประสานงานทูตชอบตีกอล์ฟเล่นพนันเขาช่วยให้เข้างานเลี้ยงได้พวกพระเอกมาซ้อมยิงปืนในทะเลทรายแม็กเนี่ยก็โชว์สกิลยิงเป้าได้อย่างแม่นยำครับจากนั้นก็สลับให้เธอลองบ้างเขายื่นปืนให้และบอกยิงให้ได้ใน2วิแต่เธอเนี่ยก็ยิงไม่ออกจนแม็กต้องมาช่วยเหมือนมารีแอนจะไม่เคยใช้ปืนแบบนี้แต่ถ้าว่าพอยิงออกไปเนี่ยเธอก็โชว์ฝีมือแบบจัดเต็มเรียกได้ว่าความแม่นไม่แพ้กันครับมารีแอนเล่าถึงแผนการในวันงานเลี้ยงปืนเนี่ยจะถูกซ่อนไว้ที่ใต้โต๊ะแชมเปญท่านทูตจะมาตอน2ทุ่มครึ่งแล้วก็จะมีการจู่โจมเบี่ยงเบนความสนใจตอน2ทุ่ม35จากนั้นทุกอย่างเนี่ยก็แล้วแต่พระเจ้าแม็กก็กล่าวทักเหมือนว่าเธอจะใช้ปืนสเตนไม่เป็นนะอีกฝ่ายบอกทันทีฉันใช้ปืนได้แน่ฉันไม่เห็นเฉยๆว่าคุณแอบเข้าเซฟไว้พระเอกก็แอบพูดว่าถึงวันงานเนี่ยปืนคงไม่เป็นปัญหาหรอกนะมารีแอนจึงตอบแบบให้เขามั่นใจว่าต่อให้มีแค่ช้อนซ่อมเนี่ยเธอก็ใช้มันกำจัดเป้าหมายได้เมื่อกลับถึงห้องมารีแอนจึงอยากแก้เผ็ดด้วยการปลดกระดุมเสื้อสาวสวยอยากทดสอบเขาเหมือนที่สายลับหนุ่มทำกับเธอแต่แม็กทำหน้าจริงจังและสั่งให้เธอติดกระดุมซะเขาเชื่อว่าการมีเซ็กกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันจะพากันลงเหวหมดครับแต่สายลับสาวกลับบอกวันพวกนั้นพลาดไม่ใช่เพราะว่าเรื่องเซ็กส์แต่เป็นเพราะว่าอารมณ์ต่างหากหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้พบโฮบาที่สำนักงานมารีแอนอยากให้สามีนะได้มีโอกาสไปงานเลี้ยงที่สถานทูตด้วยส่วนแม็กก็เล่นตามแผนครับโดยแกล้งทำเป็นไม่สนใจแล้วก็ไม่อยากไปเท่าไหร่โดยอ้างเหตุผลว่าคืนนี้จะไปดูแข่งโป๊กเกอร์และเมื่อโฮบารู้ว่าเป็นคอเดียวกันเนี่ยเขาจึงท้าพนันโดยถ้าแม็กแพ้จะต้องยอมไปร่วมงานเลี้ยงพร้อมกับให้แม็กในโชว์สับไพ่ว่าเก่งจริงไหมซึ่งต้องบอกว่าโฮบาเนี่ยยังไม่ไว้ใจครับว่าแม็กเนี่ยใช่ชายธรรมดาจริงไหมส่วนมารีแอนก็ลุ้นอยู่แต่ถ้าว่าพอแม็กได้จับไพ่เท่านั้นเขาก็โชว์ลีลาสับไพ่ระดับเซียนมารีแอนอึ้งตาค้างเพราะว่าเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยโฮบาเนี่ยก็สยะยิ้มและผลที่ออกมาคือแม็กตั้งใจแพ้ตามแผนครับทำให้ได้เข้างานแต่ถ้าว่าก่อนจากโฮบาเนี่ยก็ยังทดสอบอีกอย่างว่าแม็กทำธุรกิจเหมืองฟอสเฟตจริงไหมโดยการขอให้เขียนสูตรเคมีฟอสเฟตมารีแอนก็แอบกังวลใจอีกแล้วแต่แม็กก็โชว์เขียนชิวๆเรียกได้ว่าพี่แกเนี่ยเตรียมตัวมาดีมากครับโฮบาก็เชื่อแบบสนิทใจแล้วว่าแม็กเนี่ยแค่ชายธรรมดาไม่ใช่สายลับจริงๆคืนก่อนวันงานมารีแอนออกมาคุยกับแม็กที่ดาดฟ้าแล้วก็ยืนยันว่าเธอจะไม่ทำให้เขาผิดหวังแน่นอนและอยู่ๆแม็กก็ได้ชวนเธอไปดูอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันทั้งสองมาถึงที่นั่นหญิงสาวถามภารกิจครั้งนี้พวกเราจะมีโอกาสรอดไหมนะแม็กก็ตอบว่า 60% แต่ถ้าว่าก่อนกลับมารีแอนเนี่ยก็กุมมือเขาไว้พร้อมกับส่งสายตาซึ้งแม็กมองเธออยู่นานและสุดท้ายอีแกก็เปิดฉากโจมตีทั้งสองร่วมรักกันอย่างดูดดื่มท่ามกลางพายุทะเลทรายที่โหมกระหน่ำคืนวันถัดมาซึ่งเป็นคืนวันลงมือครับสองสายลับเข้าร่วมงานเลี้ยงที่จัดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่นาซีเมื่อถึงเวลาตามกำหนดพวกเขาเนี่ยก็จูบกันอีกครั้งและเข้าประจำที่โต๊ะเครื่องดื่มขณะที่ท่านทูตเยอรมันเป้าหมายพวกเขากล่าวเปิดงานด้านนอกเนี่ยก็เกิดระเบิดซึ่งเป็นแผนของพวกพระเอกทุกคนในห้องแตกตื่นสองสายลับรีบคว้าอาวุธจากใต้โต๊ะแม็กปลิดชีพเป้าหมายได้ในนัดเดียวจากนั้นเนี่ยก็ช่วยกันยิงใส่กาดโฮบาเล็งปืนมาที่มารีแอนแต่เป็นแม็กที่จบชีวิตมันได้มารีแอนยิงสังหารนาซีคนหนึ่งต่อหน้าภรรยาของเขาซึ่งก็คือเพื่อนของเธอเองอีกฝ่ายนี้อึ้งมากแต่มารีแอนก็เลือกจะไว้ชีวิตเพื่อนสาวพวกพระเอกรีบหนีไปที่รถซึ่งเจ้าหน้าที่เอาแต่สนใจระเบิดด้านนอกครับพวกเขาจึงรอดมาได้มารีแอนพูดอย่างดีใจว่าเรารอดกันแล้วเพราะว่าแม็กเนี่ยกลับนิ่งสุขุมก่อนที่อยู่ๆจะเอ่ยว่าไปลอนดอนกับผมเถอะแม็กขอเธอแต่งงานครับซึ่งหญิงสาวเนี่ยก็จึ้งแต่ก็ตอบตกลงทันที3สัปดาห์ต่อมาที่อังกฤษแม็กต้องเข้าพบแฟรงค์หัวหน้าของเขาที่สำนักงานซึ่งระหว่างเดินเนี่ยเพื่อนก็ทักทายและแซวเรื่องข่าวที่ว่าแม็กเนี่ยกำลังอินเลิฟแต่เจ้าตัวก็ไม่ตอบคำถามนี้ก่อนจะรีบไปพบหัวหน้านี่คือแฟรงค์เขาแจ้งข่าวดีวีเซ็กชันเนี่ยตรวจสอบประวัติของมารีแอนโบชัวเรียบร้อยแล้ว
เธอได้รับอนุมัติให้อยู่ในอังกฤษได้แต่แฟงก็รู้เจตนาของแม็กดีครับก็เลยเอ่ยปากเตือนนายมันโง่มากความรักระหว่างทำภารกิจน่ะมันไม่เวิร์กหรอกแต่แม็กก็รู้ดีแถมยังพูดกวนอีกว่าเชิญนายมางานด้วยนะต่อมาครับแม็กกับมาริแอนเนี่ยก็แต่งงานกันคืนนั้นพวกเขาเลี้ยงฉลองกันที่บาร์น้องสาวของแม็กชวนแขกทุกคนดื่มให้พี่ชายผู้แสนเย็นชาของเธอที่ตอนนี้กลายเป็นหนุ่มหล่อคลั่งรักไปแล้วแต่แล้วอยู่ๆก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นพวกเขาจึงเปลี่ยนมาดื่มให้กับสงครามและอิสรภาพแทนน้องสาวยังพูดถึงเรื่องที่แม็กกลับมาทำงานนั่งโต๊ะอยู่ประจำที่ออฟฟิศแต่เพื่อนที่ทำงานแม็กทักว่าคนฝีมือดีอย่างเขาเนี่ยคงจะได้พักไม่นานหรอกเดี๋ยววีเซ็กชันก็ต้องตามตัวเขาให้ไปทำงานอีกแน่ซึ่งวีเซ็กชันเนี่ยคือองค์กรลับที่ครั้งหนึ่งเคยลอยแพมาริแอนครับภาพตัดมาที่เหตุการณ์หลังจากนั้นซึ่งอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เกิดการโจมตีทางอากาศที่ลอนดอนมาริแอนเจ็บท้องใกล้คลอดและถูกนำตัวออกจากโรงพยาบาลหลบเลี่ยงระเบิดที่เริ่มทิ้งลงมาแม็กยืนเคียงข้างให้กำลังใจแม่ของลูกและในที่สุดมาริแอนเนี่ยก็คลอดลูกสาวท่ามกลางไฟสงครามและเสียงบอมพวกเขาตั้งชื่อให้เด็กน้อยว่าแอนนาอีก1ปีต่อมาครับแม็กมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขดีที่แฮมสเตดทั้งคู่ดูคุ้นเคยกับชีวิตปกติเรียบง่ายในวันว่างเนี่ยมาริแอนจะชอบวาดภาพสีน้ำเลี้ยงไก่ทำกับข้าวทำตัวเหมือนแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งในวันที่ทั้งคู่อยากไปพักผ่อนกันตามลำพังพวกเขาก็จะพาลูกสาวเนี่ยไปฝากไว้กับพี่เลี้ยงมีอยู่วันหนึ่งแม็กได้รับสายเรียกตัวด่วนทั้งที่เป็นวันหยุดพักเขากลับมาที่สำนักงานเพื่อนที่ทำงานบอกว่าจริงๆแล้วคนที่ต้องการเรียกตัวเขาเนี่ยคือหน่วยข่าวกรองลับเหมือนว่าแม็กจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งครับจากนั้นแม็กก็ได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงนายหนึ่งซึ่งแฟรงค์ผู้เป็นหัวหน้าแม็กก็อยู่ในห้องนี้ด้วยชายผู้นั้นเปิดเผยเรื่องที่ทำให้แม็กเนี่ยต้องตกใจครับนั่นคือภรรยาของเขาเป็นสายลับที่ทำงานให้กับฝั่งนาซีเยอรมันหน่วยงานดักจับข้อความรหัสที่ส่งจากลอนดอนไปเบอร์ลินผ่านโทรศัพท์ไร้สายโดยมีต้นทางเนี่ยมาจากลอนดอนตอนเหนือซึ่งก็คือแฮมสเตดบ้านของแม็กชายผู้นั้นพูดต่อข้อความบอกความเคลื่อนไหวของปฏิบัติการเราในฝรั่งเศสแม็กพยายามควบคุมอารมณ์เขาอธิบายผมกับมาริแอนเคยร่วมกันทำภารกิจลอบสังหารทูตเยอรมันแต่ชายคนนั้นเนี่ยก็ยื่นเอกสารให้และแจ้งว่าผู้หญิงที่ชื่อมาริแอนโบเซจัวเธอเสียชีวิตไปแล้วครับในปี1941สายลับเยอรมันที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันกับเธอเนี่ยจึงสวมรอยเป็นเธอแทนซึ่งก็คือภรรยาของพระเอกตอนนี้ส่วนเป้าหมายที่พวกพระเอกฆ่าตอนนั้นเป็นคนที่ฮิตเลอร์อยากกำจัดอยู่แล้วแฟรงค์เองก็เสริมว่าถ้าเธอเป็นสปายของเยอรมันจริงเนี่ยเราต้องกักตัวเธอไว้ภายใน72ชั่วโมงเพื่อหาตัวประสานงานและล้างบางเครือข่ายเธอทั้งหน่วยแม็กไม่ไหวแล้วเขาเริ่มโวยวายว่ามันต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดชายผู้นั้นก็เตือนให้มีสติและบอกแผนว่าคืนนี้แม็กจะได้รับโทรศัพท์ตอน 5:07 นแม็กต้องรับสายและจดข้อความทิ้งไว้โดยตั้งใจให้มาริแอนเห็นทางเขาเนี่ยจะส่งข่าวลวงไปล่อแต่สำหรับเธอมันเป็นข่าวสำคัญที่ต้องรีบส่งให้ทางเยอรมันทันทีและก่อนเที่ยงคืนวันจันทร์เจ้าหน้าที่จะถอดรหัสสารของศัตรูถ้าพบว่ามีข่าวส่งไปจริงเธอก็คือสายลับแน่นอนและเมื่อเป็นเช่นนั้นแม็กจะต้องฆ่าเธอด้วยตัวเองครับและถ้าต่อต้านเนี่ยแม็กก็จะถูกแขวนคอด้วยในข้อหาสมรู้ร่วมคิดหัวหน้าก็เตือนแม็กระหว่างนี้อย่าทำตัวมีพิรุธห้ามสืบสวนหรือจัดการเรื่องนี้เองซึ่งแม็กก็ไม่ได้รับปากเขาเพียงแค่ขอโทษเจ้านายที่ทำตัวไม่เป็นมืออาชีพแต่เขาก็เชื่อมั่นในตัวภรรยาเช่นกันแม็กเดินหน้าเครียดออกมาครับเขาโกรธมากและตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงภายใน72ชั่วโมงต่อจากนี้เมื่อกลับถึงบ้านแม็กพยายามทำตัวปกติเขาบอกมาริแอนว่าเสาร์อาทิตย์นี้เขาว่างทั้ง2วันเธอจึงเสนอว่าจะจัดงานปาร์ตี้ชวนเพื่อนๆมาที่บ้านซึ่งเขาก็เห็นด้วยและจะชวนเพื่อนทหารรวมถึงน้องสาวมาร่วมงานนี้เองพอตกดึกเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นตามเวลานัดพระเอกก็ทำทุกอย่างตามแผนครับแต่เขาเองก็กังวลและครุ่นคิดตลอดเวลาจนมาริแอนเองเนี่ยก็รู้สึกได้แต่ทว่าพอเธอเห็นกระดาษนั้นหญิงสาวเนี่ยก็เดินผ่านมันไปเลยดูไม่สนใจอะไรครับหรือแค่เธออาจจะเนียนก็เป็นได้เช้าวันรุ่งขึ้นแม็กบอกมาริแอนเขาจะแวะเข้าฐานแท็บเพื่อไปเอาวิสกี้ฟรีจากที่นั่นแต่แล้วชายหนุ่มกลับตรงไปที่โบสถ์เพื่อมาพบกับกายเพื่อนร่วมงานเก่าของมาริแอนครับสมัยเธอยังอยู่ที่ฝรั่งเศสแม็กเตรียมรูปภรรยามาพร้อมเพื่อจะให้กายดูรูปและยืนยันว่าใช่มาริแอนตัวจริงไหมแต่พอกายหันมาเท่านั้นแม็กก็ตกใจมากหน้ากายเนี่ยแทบดูไม่ได้ครับเขาโดนยิงตาในสงครามจนมองเห็นทุกอย่างเป็นสีขาวเท่านั้นแต่แล้วกายก็แนะนำให้ไปหาชายอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเดลาแมร์ที่ยังประจำการอยู่เมืองเดียบของฝรั่งเศสแม็กขับรถไปที่ฐานทัพเขาแวะมาเอาเหล้าและมอบหมายงานให้นายทหารหนุ่มคนหนึ่งที่มีเวรบินไปเดียบเพื่อให้เขาเนี่ยหาตัวเดลาแมร์ในตำแหน่งคนคุมเครื่องบินลงจอดแม็กอธิบายว่าเดลาแมร์เนี่ยเป็นคนแขนด้วน
แม็กเขียนข้อความหลังรูปถ่ายของมาริแอนและใส่ในจดหมายโดยบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญมากห้ามใครรู้เด็ดขาดส่งให้ถึงมือเดลลาแมร์เท่านั้นเขาจะโทรถามคำตอบตอนเที่ยงคืนต่อมาบ้านแม็กเนี่ยก็จัดปาร์ตี้โดยมีแขกมาร่วมงานเยอะมากครับบางคนเนี่ยแม็กก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำภรรยาแนะให้เขาลองไปเช็คดูว่ามีใครไปกวนลูกสาวไหมตอนนั้นเองครับเพื่อนแม็กเนี่ยก็ตามมาคุยส่วนตัวเขาบอกเรื่องที่คนลือกันในที่ทำงานว่าแม็กเนี่ยอาจได้รับตำแหน่งใหม่กลุ่มหน่วยต่อต้านฝรั่งเศสในวันดีเดย์ทำให้แม็กอาจโดนทดสอบหมายถึงเรื่องมาริแอนเป็นสายลับมันอาจเป็นแค่เกมครับแต่เพื่อนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริง 100% ไหมพร้อมแนะนำให้แม็กเนี่ยปฏิเสธงานนี้ไปดีกว่าเมื่อกลับลงมาชั้นล่างปาเอก็พยายามสังเกตภรรยาครับว่าเธอคุยกับใครบ้างตอนนั้นเองแฟรงค์ผู้ทั้งเป็นหัวหน้าและเพื่อนแม็กเนี่ยก็เพิ่งมาถึงและขอคุยส่วนตัวทันทีแฟรงค์ตำหนิพระเอกที่จงใจฝ่าฝืนคำสั่งตอนนี้แฟรงค์รู้เรื่องที่แม็กไปหากายแล้วแถมยังบอกนักบินที่แม็กรอคำตอบเรื่องมาริแอนน่ะเขาตายแล้วครับเนื่องจากถูกยิงบนลานเขาไม่ยอมบินหลบหนีเพราะมัวแต่รอคำตอบจากเดลลาแมร์ชายขี้เมาคนนั้นแม็กถามหัวหน้านี่เป็นการทดสอบตัวผมใช่ไหมถ้าว่ามาริแอนเนี่ยก็มาขัดจังหวะซะก่อนแม็กจึงชวนเธอไปเต้นรำมาริแอนเองก็เริ่มสงสัยว่าสามีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเธอสังเกตว่าเขาทำตัวแปลกตั้งแต่นอนด้วยกันเมื่อคืนแล้วแม็กจึงเบี่ยงเบนบอกเรื่องนักบินตายครับแต่มาริแอนเนี่ยก็เชื่อว่าต้องมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งเขาก็ไม่ได้ให้คำตอบอะไรกับเธอแม็กแวะมาคุยกับเจ้าหน้าที่สาวถามว่าพรุ่งนี้มีบินไปที่เดียบไหมและสภาพอากาศเป็นอย่างไรเพราะว่าเขาตั้งใจจะไปหาเดลลาแมร์ด้วยตัวเองครับแม็กสังเกตเห็นมาริแอนคุยกับชายสูบไปซึ่งเป็นคนที่เขาไม่คุ้นหน้าแต่พอเดินมาหาชายคนนั้นก็เดินไปทันทีมาริแอนบอกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านเครื่องประดับมาเตือนให้เธอซื้อเข็มกลัดเพชรแต่เธอปฏิเสธไปแล้วเพราะคิดว่าราคามันสูงเกินแม็กดูไม่เชื่อเขารีบตามตัวนายคนนั้นไปแต่ชายแก่เนี่ยก็ถามทันทีภรรยาคุณเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมแม็กจึงแกล้งพูดเรื่องต่างหูเลยแต่ชายสูบไปบอกว่าไม่ใช่ครับหมายถึงเข็มกลัดน่ะแต่ถ้าคุณสนใจต่างหูเพื่อเป็นของขวัญให้ภรรยาผมก็จัดหาให้ได้นะมาริแอนไม่ได้โกหกครับและตอนนั้นเธอก็เดินมาพอดีพร้อมกับปฏิเสธชายแก่อีกรอบระหว่างงานปาร์ตี้ก็เกิดการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่เสียงไซเรนดังลั่นเมืองเครื่องบินของเยอรมันเนี่ยถูกยิงตกจากฟ้าและพุ่งใส่กลุ่มคนในระแวกนั้นมาริแอนวิ่งขึ้นชั้นบนบ้านเพื่อไปดูลูกแฟรงค์เข้ามาเตือนแม็กให้เลิกสืบได้แล้วเดี๋ยววันจันทร์ตอนเช้าเขาก็จะได้รู้เองหัวหน้าพูดย้ำนี่ไม่ใช่เกมหรือการทดสอบอะไรหรอกแต่แม็กนี่ก็บอกต่อให้มันใช่คนพวกนั้นเขาก็ไม่บอกนายหรอกแฟรงค์แต่แล้วตอนนั้นมีเครื่องบินลำหนึ่งครับมันพุ่งมาทางบ้านของเขาชายหนุ่มรีบไปตามดูลูกเมียแล้วก็โอบกอดเธอทั้งสองไว้ซึ่งเครื่องเนี่ยมันลงที่หลังบ้านแบบชิวเฉียดมาริแอนบอกสามีพรุ่งนี้อยากให้พาเธอกับลูกไปเที่ยวจะได้ลืมเรื่องสงครามและทำให้มันเป็นวันที่ดีที่สุดของลูกสาววันรุ่งขึ้นทั้งสามคนพ่อลูกเนี่ยก็ได้ใช้เวลาด้วยกันแบบครอบครัวครับที่สวนสาธารณะทั้งคู่ส่งยิ้มให้กำลังใจแอนนาที่เพิ่งเริ่มเดินได้ครั้งแรกในตอนหัวค่ำแม็กแต่งเครื่องแบบและจำต้องออกจากบ้านเพื่อไปปฏิบัติภารกิจสำคัญมาริแอนเนี่ยก็งงมากเพราะว่านี่คือวันพักผ่อนแต่ผู้เป็นสามีก็ไม่เอ่ยอะไรเลยคืนนั้นแม็กขอบินแทนนักบินอีกคนครับเพื่อไปที่เดียบด้วยตัวเองและเมื่อถึงที่หมายพระเอกก็หยิบระเบิดมือไปด้วยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเดลลาแมร์ถูกคุมขังไปแล้วแม็กจึงขอให้พาไปที่นั่นและเมื่อไปถึงคุกพวกเขาก็จ่อปืนใส่ผู้คุมถามว่าเดลลาแมร์อยู่ที่ไหนอีกฝ่ายที่หวาดกลัวเนี่ยก็ยอมบอกแต่โดยดีแม็กได้เจอเดลลาแมร์ชายแขนเดียวที่เมาได้ทุกเวลาแม้แต่ตอนนี้แม็กยื่นรูปภรรยาและถามว่านี่ใช่มาริแอนโบเซจัวไหมอีกฝ่ายก็บอกว่าใช่กระตาสีฟ้าชอบวาดรูปแล้วก็จัดปาร์ตี้แต่ทว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่งครับที่น่าสงสัยคือเธอเล่นเปียโนเก่งมากเธอเคยเล่นเพลงชาติฝรั่งเศสในคาเฟ่ต่อหน้าทหารเยอรมันที่นั่งอยู่เต็มร้านแม็กเริ่มไม่มั่นใจเพราะว่าไม่เคยเห็นภรรยาเล่นเปียโนเลยขณะนั้นทหารนาซีนับ10เนี่ยก็มาถึงหน้าคุกโดยพวกเขาเนี่ยชอบแวะมาไถบุหรี่คนเฝ้าทหารเข้ามาบอกแม็กว่าเราต้องรีบไปกันแล้วพวกนาซีก็เคาะเร่งจะเอาบุหรี่ผู้คุมหันถามทหารฝั่งแม็กซึ่งอีกฝ่ายก็สั่งเอาไปให้มันซะแต่ทว่าพอผู้คุมเปิดประตูเขาก็รีบวิ่งหนีทันทีพร้อมกับบอกว่าข้าศึกอยู่ข้างในแต่พวกแม็กเนี่ยก็รัวปืนใส่โดยที่พวกมันเนี่ยไม่ทันตั้งตัวครับทหารเยอรมันไปรวมตัวกันที่รถแม็กตีลังกามาดักรออยู่ก่อนที่จะโชว์เท่โดยการเก็บพวกมันด้วยระเบิดมือจากนั้นก็ตามไปยิงเฮดช็อตรายตัวต่อมาครับและนี่ก็คือเช้าวันจันทร์มาริแอนที่เพิ่งตื่นนอนเนี่ยเธอก็เห็นแม็กนั่งเครียดรออยู่ก่อนที่เขาจะพูดจริงจังว่าให้พาลูกไปฝากพี่เลี้ยงแล้วคุณมากับผมจะพาไปที่แห่งหนึ่งตัดมาอีกทีแม็กก็ทุบกระจกเปิดเข้าบาร์มาริแอนเนี่ยตกใจมากนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยแม็กนิ่งเงียบไม่พูดครับเขาตรงไปที่เปียโนและขอให้เธอเนี่ยเล่นให้ฟัง
หญิงสาวยิ่งงงเข้าไปอีกนี่มันเรื่องอะไรกันแน่กระทั่งแม็กเอ่ยมาริแอนโบเซจัวเล่นเพลงชาติฝรั่งเศสในคาเฟ่ที่ทหารเยอรมันเต็มร้านเมื่อปี41เล่นให้ผมฟังทีอีกฝ่ายเข้าใจเลยครับว่าสามีต้องการสื่ออะไรและเธอเนี่ยก็สารภาพตามตรงว่าตัวเองเนี่ยก็ได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนกันมาริแอนเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญมากแท้จริงแล้วเธอไม่ใช่มาริแอนตัวจริงครับแต่ตั้งใจหนีมากับพระเอกทว่าทหารนาซีเนี่ยก็ตามตัวเธอจนเจอและมันก็ข่มขู่ให้เธอต้องเป็นสายข่าวให้ซึ่งพี่เลี้ยงเด็กและเจ้าของร้านเครื่องประดับก็คือคนของนาซีที่บงการเธออยู่พวกมันใช้ลูกสาวเป็นตัวประกันมาริแอนขอโทษที่ต้องทำแบบนี้แม็กถามยืนยันคุณได้สงสารให้พวกนั้นไหมมาริแอนไม่โกหกเธอตอบว่าใช่ทันทีแม็กได้ฟังก็เดือดมากเขากำหน้าเธอทำท่าจะตบแต่สุดท้ายก็ทำไม่ลงครับเปลี่ยนมากอดเธอแทนทั้งสองร้องไห้ด้วยกันแม็กอยากรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยรักเขาจริงบ้างไหมเรื่องระหว่างเราอะไรมันจริงบ้างมาริแอนตอบทันทีเธอรักเขาจริงตกหลุมรักตั้งแต่คาซาบลังกาพอได้สติแม็กจึงบอกเราต้องหนีไปต่างประเทศอีก1ชั่วโมงเนี่ยวีเซคชั่นจะสั่งให้ผมฆ่าคุณและถ้าไม่ทำเราจะโดนเก็บทั้งคู่มาริแอนก็พร้อมจะไปกับเขาแต่เธอต้องการพาลูกไปด้วยต่อมาแม็กก็ไปรับแอนนากับพี่เลี้ยงป้าเนี่ยก็ยิ้มเปิดประตูก่อนที่จะเห็นแม็กจ่อปืนใส่เขารู้ความจริงหมดแล้วแต่สปายรุ่นป้าเนี่ยก็ไม่กลัวสักนิดครับเธอยอมรับอย่างมั่นใจฉันนี่แหละสายลับเยอรมันพระเอกก็ไม่รีรอจัดการเปลี่ยนชีพป้าในนัดเดียวพอรับลูกสาวแล้วเขาก็แวะไปหาพ่อค้าเครื่องประดับซึ่งคือสปายอีกคนครับที่ตอนนั้นเนี่ยแกล้งตีเนียนแต่แม็กเนี่ยก็หายเข้าไปนานจนมาริแอนเริ่มเป็นห่วงครับเธอกำลังจะลงไปแต่แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น3นัดแม็กกลับมาขึ้นรถเก็บปืนลงในลิ้นชักและพาเธอไปที่ฐานบินเพื่อจะออกนอกประเทศเขาให้ภรรยารอในรถเหมือนเดิมชายหนุ่มพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์แต่ก็ยังไม่ติดสักทีซึ่งด้านนอกเนี่ยฝนก็ตกหนักมากเวลาผ่านไปรายวินาทีตอนนั้นรถทหารหลายคันเนี่ยก็ตามมาครับมาริแอนหยิบปืนในรถทว่าแม็กซ์ก็สตาร์ทติดพอดีแต่ก็ยังไม่ทันขึ้นบินเนี่ยแฟรงก์ก็ขับรถมาขวางซะก่อนเขาบอกแม็กทุกอย่างมันจบแล้วตอนนี้พระเอกโดนข้อหากบฏโทษฐานช่วยและปกป้องสายลับนาซีแม็กก็พยายามอธิบายครับเขาล้างบางสายลับเยอรมันไปแล้วภรรยาเขาถูกข่มขู่โดยใช้ลูกสาวเป็นตัวประกันแต่แฟรงก์บอกวีเซคชั่นเนี่ยคงไม่สนและขอให้แม็กทำหน้าที่ของเขาซะนั่นคือจบชีวิตเธอแต่แม็กยืนกรานโดยขอให้แฟรงก์ปล่อยพวกเขาไปมาริแอนได้ยินทั้งหมดเธอเดินลงมาจากรถสองหนุ่มหันมามองมาริแอนบอกสามีเป็นภาษาฝรั่งเศสฉันรักคุณยิ่งกว่าชีวิตดูแลลูกให้ดีด้วยนะแม็กจากนั้นเธอก็หันหลังก่อนจะใช้ปืนจบชีวิตตัวเองครับแม็กเห็นก็ช็อกเขายืนแน่นิ่งไม่ไหวติงอยู่นานก่อนที่น้ำตาลูกผู้ชายจะหลั่งออกมาอย่างเจ็บปวดพระเอกถอดเสื้อคลุมของตัวเองปิดร่างของภรรยาจากสายฝนแม็กนั่งลงข้างๆเธอซึ่งแฟรงก์ก็บอกเจ้าหน้าที่ทุกคนครับว่าแม็กเป็นคนลงมือสังหารสายลับเยอรมันด้วยตัวเขาเองจงรายงานไปตามนี้ซึ่งคืนอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่แม็กออกจากบ้านมาริแอนเขียนจดหมายถึงลูกสาวครับโดยบอกว่าถ้าลูกกำลังอ่านจดหมายฉบับนี้แสดงว่าแม่ได้จากไปแล้วแม่รักลูกและพ่อของลูกมากลูกเกิดจากความรักของคนสองคนที่รักกันมากอย่างจริงใจแม่อยากบอกว่าช่วงหนึ่งปีที่แม่ได้อยู่แฮมสเตดเป็นช่วงเวลาที่แม่มีความสุขที่สุดในชีวิตส่วนแม็กเขาอยู่กับลูกสาวที่โตแล้วทั้งคู่เดินเคียงข้างกันท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามแม็กได้ใช้ชีวิตในบ้านไร่ซึ่งเป็นความฝันที่เขาเคยเล่าให้กับผู้หญิงที่เขารักที่สุดฟังและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงตรงนี้ครับนี่คือ Allied สายลับพันธมิตร2016ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่ 7.1 เต็ม10คะแนนครับส่วนวัฒน์เนี่ยนักวิจารณ์ให้ไว้ที่ 60% ฝั่งคนดู 64% ใครชอบแนวนี้ก็กดบวก1มาได้สามารถชมเต็มเรื่องได้ที่ Apple TV และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับครับผมแมงโก้แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ